พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตราบใดที่พระยังมีความยินดีพอใจในเสนาสนะป่าพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมหรือพุทธศาสนาจะยังคงอยู่ได้พุทธองค์ให้ความสำคัญกับรมณียสถานถึงเป็นเงื่อนไขของความอยู่รอดด้วยความเจริญงอกงามของพระศาสนาทีเดียวที่ในสมัยพุทธกาลก็ยังไม่มีคำว่าศาสนาคำที่ใช้กันมากที่สุดคือพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้หรือคำว่าพระธรรมวินัยทุกวันนี้ก็ยังเป็นข้อที่คนจำนวนไม่น้อยยังเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตให้ทำให้จิตใจเราดีแล้วอย่างอื่นมันก็จะดีไปเอง แท้ที่จริงพุทธองค์ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากในการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุ เป้าหมายของพุทธศาสนาเรื่องของวินัยทั้งหมดวินัยอาจจะเป็นในรูปแบบของกฎหมายขอบังคับขอวัดปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีขอตกลงแต่ร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องของการพยายามสร้างเหตุปัจจัยด้านนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติด้านในให้มันสอดคล้องให้ไปด้วยกันอย่างน้อยที่สุดอย่าให้มันขัดแย้งกันที่นี่ในการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติแต่มองถึงด้านวัตถุสิ่งที่เป็นรูปธรรมพระพุทธองค์ก็ให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับรมณียสถานเป็นพิเศษมีสาเหตุหลายอย่างเริ่มต้นกับว่าเราอยู่ที่บ้านอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงมองไปทางไหนก็เห็นแต่สิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างเป็นของปรุงแต่งและสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้ตื่นรู้จะน้อยมากสิ่งที่ชวนให้หลงชวนให้เพลินชวนให้ประมาทมากกว่าสิ่งที่ชวนให้ไม่ประมาทสิ่งที่ตึงจิตให้ตกลงไปอยู่ในอำนาจของกิเลสมีอยู่มากทีเดียวถ้าเราออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยและสิ่งแวดล้อมที่กดดันโดยยุกิเลสเป็นการพักผ่อนแต่ไม่ใช่ว่าพักผ่อนย่อนใจมันเป็นพักผ่อนเพื่อใจตื่นใจรู้ได้และเมื่ออยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมล้วนแต่สอนธรรมะให้ผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาคือรมณียสถานนั้นต้องคู่กับผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาตอนอาตมา
ยังเป็นพระนุ่มอยู่ได้เดินธุดงก็ยังจำได้ว่าเดินไปเดินธุดงไปในป่าทราบว่ามีน้ำตกนั้นน่าจะเป็นโรมณียสถานจะได้ส่งน้ำแล้วก็จะได้นั่งสมาธิใต้ต้นไม้แต่ส่วนมากส่วนใหญ่ไปถึงน้ำตกจะมีเสียงกีตาร์เสียงคนร้องเพลงดื่มเหล้ากันจึงรู้สึกแปลกนะไอ้คนไทยถือว่าธรรมชาติเป็นที่เล่นดนตรีธรรมชาติเป็นที่ดื่มเหล้ารู้สึกว่าเป็นค่านิยมแปลกๆเหมือนกันแต่นั่นก็เป็นคนไทยส่วนหนึ่งก็จริงครับแต่ว่าการที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่ความเจริญในธรรมโดยอัตโนมัติมันอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ความต้องการของผู้ที่เข้าไปสู่สถานที่นั้นอย่างไรก็ตามเมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายจิตมีความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันจิตจะมีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เรียกว่ากัมมานิโยกัมมานิยะกัมมานิโยแปลว่าควรแก่งานงานอะไรงานของปัญญางานคือวิปัสสนางานคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ความสงบไม่ใช่เป้าหมายอยู่ในตัวความสงบก็เป็นฐานของการใช้ปัญญาอย่างคล่องตัวเมื่อเข้าสู่ธรรมชาติไปอยู่ในป่าไปอยู่ในรมณียสถานจะได้ข้อคิดเยอะเลยฮะถ้าเราทำสมองให้ว่างพอที่จะได้รับและสนใจที่จะเรียนรู้อย่างเช่นเริ่มต้นทีเดียวคือสงบไม่ต้องเงียบใช่ไหมคือเราอาจจะคิดว่าสงบคือนิ่งสงบคือเงียบแต่เราอยู่ในป่าในเมืองไทยนี่ไม่เงียบเลยใช่ไหมมันเสียงธรรมชาติของไทยนี่ดังเสียงนกเสียงจักรจันทร์ไร่ไร่เสียงอาตมาเคยโทรศัพท์ถึงโยมแม่ที่อังกฤษช่วงเย็นเสียงจักรจันทร์ไร่ๆโยมแม่ก็เลยตกใจว่าเสียงอะไรเหมือนเขาอยู่ในสนามบินบอกว่าไม่ใช่อยู่กลางป่าแต่สิ่งที่แปลกก็คือเสียงของนกเสียงธรรมชาติแทนที่จะทำลายความสงบกลายเป็นศูนย์ประกอบของความสงบพอจิตไม่ต่อด้านจิตไม่รำคาญก็นี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากโรมณียสถานว่าความสงบไม่ใช่ว่าปราศจากสิ่งรบกวนหรือปราศจากสิ่งที่มากระทบทีเดียวถ้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จิตไม่มีความต่อด้านหรือไม่จิตไม่ไปยุ่งกับเสียงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความสงบได้แต่ปัญญาแต่ในที่นี้ปัญญาหมายถึงอะไรปัญญาหมายถึงความรู้ที่สามารถดับกิเลสได้ไม่ใช่ความรู้ทั่วๆไปความรู้ที่ดับกิเลสได้หรือลดกิเลสได้ต้องมีความไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเสียก่อนจิตจึงจะได้รับรู้ในเรื่องละเอียดอ่อนของกายของใจของตนเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติหนึ่งสิ่งที่มากระตุ้นสิ่งที่มายั่วยุกิเลสก็หายไปเสียงหรือว่าสิ่งที่มากระทบก็ไม่ได้กระทบสัญญาเก่าไม่ได้กระทบกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเราอยู่กลางป่านี่จะสบายสบาย
พลิดเพลินทีเดียวไม่ได้เราต้องระวังตัวเพราะเราอยู่ในธรรมชาติเราจะสำนึกเลยว่าธรรมชาติไม่สนใจเราเราจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้นะมันก็ธรรมชาติไม่แคร์เราต้องระวังตัวถ้าไม่ระวังตัวนี่ตายได้หกล้มหรือว่าไปเหยียบงูก็มีสารพัดอย่างที่พร้อมที่จะเป็นอันตรายแก่เราได้ดังการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติก็ประกอบด้วยความเคารพในธรรมชาติและการรู้สึกว่าต้องมีสติจึงจะอยู่ได้ความรมณียสถานกับพุทธศาสนามันสัมพันธ์กันยังไงเราอาจจะต้องถามว่าก่อเสียก่อนว่าพุทธศาสนาคืออะไรแม้แต่คำนี้เราก็ตอบได้ยากเหมือนกันก็ไม่น่าจะจำกัดความเพียงแค่สถาบันต่างๆทางศาสนาแต่ถ้าเรามองว่าทุกวันนี้เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาคืออะไรอาตมาก็ขอตอบง่ายๆว่าพุทธศาสนาคือพุทธศาสนิกชนคือไม่มีพุทธศาสนานอกเหนือจากกายวาจาใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นพวกเรานี่แหละคือพุทธศาสนาเราไม่ต้องไปดูที่สิ่งก่อสร้างวัดวาอารามหรือที่สถาบันสงฆ์เราดูที่พวกเราแล้วพวกเราต้องถือว่าเราเป็นตัวพระศาสนาด้วยหรือมองในอีกในหนึ่งอีกแง่หนึ่งพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของศาสนาคือทุกคนต้องรับผิดชอบในการทำหน้าที่ต่อศาสนาทุกวันนี้คนมักจะชอบพูดแต่เรื่องของสิทธิซึ่งก็ไม่ผิดก็สมควรจะพูดอยู่บ้างแต่ต้องสมดุลกับการคำนึงถึงเรื่องหน้าที่ของเราความรับผิดชอบดังนั้นเราจะมองว่าเราควรจะได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เป็นคำถามที่ใช้ได้ถามได้แต่ในขณะเดียวกันสำคัญที่ว่าเรากำลังรับผิดชอบต่อศาสนาของเราอย่างไรเรากำลังทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาอย่างไรที่ในเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงว่าตรัสไว้ว่าเงื่อนไขของความของพุทธศาสนาจะอยู่ได้นานก็คืออยู่ที่การรักษาธรรมชาติมนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาติเป็นต้องอิงอาศัยธรรมชาติแล้วต้องรับประโยชน์จากธรรมชาติและสร้างประโยชน์กับธรรมชาติต้องฉลาดในเรื่องธรรมชาติดังนั้นรมณียสถานนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นนิมิตหมายหรือว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นคำแทนคำว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญในธรรมของคนทุกคนเราไม่ต้องกล่าวถึงพระศาสนาโดยเฉพาะก็ได้แค่การอยู่อย่างสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีว่าเราต้องมีต้นไม้ต้องมีที่พื้นที่เขียวอย่างที่เมื่อกี้นิยมก็กล่าวถึงที่อาตมาเคยบรรยายที่สวนหลุมว่าเมืองไทยเป็นบิ๊กซิตี้แต่ยังไม่เป็น Great City มันต่างกันยังไง Big City ก็นับได้ด้วยจำนวนตึกสูงได้เนื้อที่ได้แต่ Great City นี่ไม่ได้กำหนดที่จำนวนอาคารเนื้อที่แต่นับพื้นที่สีเขียวเป็นหลักอย่างลอนดอนเป็น Great City พอมีพาร์คมี Hyde Park มี Regent's Park มี Green's Park
มีพาร์คเยอะแยะเลยมากที่สุดในโลกแล้วก็ลอนดอนก็เป็นเกรทซิตี้นิวยอร์กก็มีเซ็นทรัลพาร์คมันเป็นเกรทซิตี้เพราะเซ็นทรัลพาร์คไม่ใช่เกรทซิตี้เพราะตึกในแมนฮัตตันอย่างเดียวดังเราก็ต้องการให้กรุงเทพเป็นเกรทซิตี้เหมือนกันเกรทซิตี้ก็กำหนดด้วยโรมาเนียสถานที่เราต้องปลูกที่ทุกคนมีสิทธิ์ถ้าใครอยู่ที่บ้านวุ่นวายคับแคบไม่มีที่ส่วนตัวเลยก็อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกจากบ้านแล้วก็ไปเดินไม่ไกลแล้วก็ได้สามารถนั่งใต้ต้นไม้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายได้อ่านหนังสือธรรมะได้ศึกษาธรรมะได้นั่งสมาธิได้เจริญจงกรมจริงแล้วในโรมาเนียสถานในความสุขที่ผู้ไม่ถูกคือการเดินจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเดินกลับไปกลับมาอู้มีความสุขง่ายมากมีความสุขเหลือเกินไม่ต้องเดินไปไหนเดินกลับไปกลับมาอันนี้ก็เป็นความสุขที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้สัมผัสเพียงแต่ว่ามีร่มเย็นจากต้นไม้ดังนั้นต้นไม้สวยงามต้นไม้เป็นอาจารย์สอนธรรมะเรื่องความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่มองทั้งไหนธรรมชาติสอนเราเรื่องนี้แต่สรุปเราเรียนรู้อะไรได้บ้างเมื่ออยู่กับธรรมชาติเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์หมายถึงเรื่องที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมของมันได้มันถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่ทุกสิ่งทุกอย่างขาดความสมบูรณ์อยู่ในตัวเพราะต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้จังคือเปลี่ยนแปลงทุกครั้งคือต้องเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อนัตตาคือเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั้นไตรลักษณ์มันก็มองสิ่งเดียวกันมองธรรมชาติของและแง่มุมแต่การที่เราเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่มันเป็นการศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งแล้วก็ได้ทำให้ได้ผลสันพุทธศาสนาจะอยู่ได้เราก็ต้องรับผิดชอบและต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการเผยแผ่งานนี้เป็นงานที่ต้องแบ่งกันพระก็ทำด้วยโยมก็ทำด้วยแต่เราต้องเราก็ต้องดูทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านปัญญาซึ่งเป็นตรงตามหลักไตรสิกขาอย่างเรื่องของการดูแลธรรมชาติและการเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติก่อนหน้านี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องการทำลายป่าขึ้นมากทีนี้เราจะป้องกันไม่ให้ธรรมชาติที่เราต้องการหายไปที่นี่ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่สนใจเฉยๆเลยว่าพร้อมและพอใจที่จะทำลายป่าแต่ปัญหาพูดง่ายๆก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกเราเดี๋ยวนี้200 300คนเท่าไหร่ถ้าเราต้องการความเงียบโยมไม่ต้องให้ความร่วมมือ 100% ทุกคนจึงจะได้ความเงียบแต่ถ้าเราต้องการความไม่เงียบคนเดียวก็พอถ้าเราต้องการความสงบความสามัคคีต้องให้ความร่วมมือ 100% แค่ 1-2 คนก็ทำลายความสามัคคีกันได้
ดังการที่เราดูข่าวฟังข่าวแล้วโอ้โลกนี้มันแย่มากทำไมมนุษย์เป็นอย่างนี้ที่จริงอาตมาว่าส่วนมากส่วนใหญ่มันไม่ใช่ส่วนมากส่วนใหญ่คนหวังดีและพยายามทำความดีเพียงแต่ว่าอิทธิพลของคนที่อยากทำความชั่วมากมากเพราะแค่หนึ่งสองคนในร้อยพอแต่ถ้าเราต้องการความสงบต้องการความเจริญต้องการอนุรักษ์สิ่งดีงามต้องการจะเสริมสร้างคนที่มีประโยชน์ต่อไปไอ้การที่จะป้องกันไม่ให้คนไม่กี่คนทำร้ายมันยากมันจะยากตรงนี้ฉะนั้นในเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีถ้าพูดง่ายๆร้อยคนนะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยจะดีจนได้แล้วก็จะมีคนส่วนมากส่วนใหญ่นี่กลุ่มใหญ่สุดกลุ่มที่ว่าถ้าทำง่ายกว่าทำดีง่ายกว่าทำไม่ดีก็จะทำความดีแล้วก็จะมีกลุ่มน้อยๆที่สิ่งแวดล้อมจะดีอย่างไรก็ยังจะต้องทำความชั่วให้ได้ดังนั้นเพื่อจะป้องกันในด้านศีลเราจึงมีกฎหมายที่เข้มแข็งเพราะว่าถ้าไม่มีกฎหมายเพียงแต่ชักชวนให้เมตตาอย่างเดียวไม่พอเพราะกลุ่มคนที่ไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีต่อธรรมชาติต่อรมณียสถานสร้างความผูกพันกับต้นไม้กับธรรมชาติกับเด็กๆตั้งแต่อนุบาลเลยให้เขาพาเขาไปสู่รมณียสถานให้เขามีความสุขในรมณียสถานให้เขานี่ก็คือของดีของเราเนาะเราก็มีรมณียสถานให้ไปเที่ยวให้ไปอยู่ให้สร้างความรู้สึกที่ดีความผูกพันตั้งแต่เด็กเล็กเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวรับประกันความการปฏิบัติที่ดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีจิตอาสาจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มรมณียสถานให้มากขึ้นเพราะรักธรรมชาติท่านพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกให้ลูกไอการแสดงโลกไม่ได้หมายถึงทางด้านในแง่ของผู้มีศาสตร์โลกในที่นี้หมายถึง values ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรน่าชมอะไรน่าตำหนิอะไรควรจะได้อะไรไม่ควรจะได้นี่คือโลกที่พ่อแม่แสดงให้ลูกแล้วเราก็แสดงให้ลูกตลอดเวลาโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นเห็นคุณแม่บางคนคุยกับลูกเพลิดเพลินมีความสุขแม่ก็มีความสุขลูกก็มีความสุขเพราะมีโทรศัพท์ทันทีเลยเหมือนถูกสั่งเลยว่ามีถ้าไม่รับภายใน3วินาทีจะมีการลงโทษอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกกันฮัลโหลแล้วก็เดินออกไปก็เป็นการสอนลูกว่าโทรศัพท์สำคัญกว่าลูกใช่ไหมคือไม่ต้องการจะสอนอย่างนั้นแต่นี่คือสิ่งที่สอนโดยไม่ตั้งใจการเราสอนลูกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสอนลูกเรื่องรมณียสถานต้องสอนด้วยการกระทำของเราเองด้วยแล้วก็สอนด้วยคำพูดด้วยแต่ว่าก็มีโอกาสจะพาลูกออกต่างจังหวัดไปขึ้นเขาไปเดินอยู่ในอุทยานให้ลูกคุ้นเคยผูกพันอันนี้จะเป็นความสุขของครอบครัวด้วยและก็เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเหตุปัจจัยของความยั่งยืนของพระศาสนาของเราด้วยแต่ที่สำคัญคือถึงด้านปัญญาที่ทำให้เข้าใจว่าทำไมต้นไม้ทำไมธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งในเรื่องนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดกันมากอย่างพวกนักธุรกิจบางก็ทำ
ทำเป็นศูนย์สาธารณะก็โอเคอยู่ถ้าเสียดายโอ้ถ้าทำเป็นห้างสรรพสินค้าอาจจะได้เงินได้ทองเนี่ยคือความเชื่อว่าสิ่งที่วัดได้ที่มีตัวเลขสำคัญสิ่งที่ไม่มีตัวเลขอันนี้คือความเชื่อที่เราต้องต่อด้านเพราะพูดง่ายๆว่าความรักนี่เรานับได้ไหมเรารักกี่หน่วยรักพ่อรักแม่รักสามีรักภรรยากี่หน่วยก็มันนับไม่ได้แสดงว่าความรักไม่มีเหรอก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีตัวเลขกำกับไม่สามารถที่จะมอบเป็นตัวเลขได้ก็ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าโอ้ถ้าสร้างห้างสรรพสินค้าตอนนี้จะได้กำไรจะได้เงินได้ทองกี่ล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมเสียสละพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจอันนี้ถ้าเราจะต้องการรมณียสถานเราต้องศึกษาด้วยความเคารพไม่ใช่ดูถูกหรือว่าโกรธพยายามเข้าใจแนวความคิดที่ไม่ยินดีที่ต่อด้านไม่ต้องการให้มีรมณียสถานแล้วเราก็ต้องมีปัญญาต้องพูดด้วยความใจเย็นแล้วก็อธิบายเป็นข้อว่าถ้าเราดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจในแต่ละปีของสุขภาพกายของคนในเมืองที่ไม่ได้เข้าถึงพื้นที่สีเขียวผลกระทบต่อปอดผลกระทบต่อร่างกายในส่วนต่างๆมันก็คิดถ้าจะคิดเป็นเงินมันก็คิดได้ก็ดูจากสถิติทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนในกรุงที่ขาดการไปสัมผัสรมณียสถานเรื่องความซึมเศร้าเรื่องความเครียดอะไรต่างๆเราก็มีผลการวิจัยที่จะเห็นว่าการมีพื้นที่สีเขียวมีรมณียสถานช่วยสุขภาพจิตของประชาชนถ้าอยากมีตัวเลขก็พอหาตัวเลขได้แต่ไม่น่าจะต้องเป็นตัวเลขในทุกสิ่งทุกอย่างเราควรจะรู้เลยว่าเพื่อความอยู่ดีของของมนุษย์เราไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธทุกคนเราต้องมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวนี่ได้นั่งตรงนี้มองเห็นน้ำเห็นต้นไม้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากสบายใจสบายตาสบายใจอันนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสเรื่องนี้มีสิทธิ์ที่จะสัมผัสและถ้าหากว่าคนเหล่านี้เครียดคนเหล่านี้ซึมเศร้าคนเหล่านี้ไม่มีความสุขอะไรเลยไม่เราจะมีหวังให้พุทธศาสนาหมายถึงพุทธศาสนิกชนเราเจริญได้อย่างไรธรรมะว่าเป็นไปได้ยากวันนี้อาตมาจะไม่พูดยาวเพราะกินไม่ใช่ขินเนาะฉันที่ของอาจารย์ไพศาลแล้วก็คงขอฝากข้อคิดเพียงแค่นี้ไว้ก่อน